Lady Society สัปดาห์นี้นะคะเกมไม่ได้พาคุณผู้ชมนะคะไปร่วมสัมภาษณ์พูดคุยกับนักธุรกิจเก่งท่านใดหรือว่าพาคุณผู้ชมเนี่ยไปตรุยในสถานที่แบบเก๋ๆชิคๆกับสกู๊ปนะคะที่รายการ Lady Society เนี่ยจัดกันมาให้ทุกสัปดาห์เลยเพราะว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าโอ้โหคุณผู้ชมค่ะมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวงการสังคมวงการบันเทิงวงการแบบโอ้ยหลากหลายวงการเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสัปดาห์นี้ค่ะเกมเลยได้รวบรวมนะคะข่าวสารทั้งหมดมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมเนี่ยจะได้ไม่ตกข่าวสารการแต่ก่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะก่อนที่เราจะไปอัปเดตข่าวแรกนะคะเกมต้องขอร่วมแสดงความยินดีนิดนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวตกกระแสขอแสดงความยินดีนะคะกับมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2018น้องดิงด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปอัปเดตข่าวสารกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะเล่นเอาทำวงการเครื่องสำอางในบ้านเราแอบสั่นสะเทือนกันเลยทีเดียวค่ะเมื่อผลิตภัณฑ์แบรนด์ BSC Cosmetology โดยบมจ. ICC International ได้เลิกเปิดเผยโฉมหน้าของพรีเซนเตอร์ชายคนแรกของแบรนด์อย่างนักแสดงหนุ่มสุดฮอตฉายาพระเอกห้างแตกหนุ่มโป๊บธนวัฒน์ที่มาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ผู้หญิงของโป๊บต้องใช้ BSC ภายในงานสหกรุ๊ป Export and Trading Exhibition ครั้งที่22เมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาณบริเวณบูธแสดงสินค้า BSC Cosmetology Hall 100 ไบเทคบางนางานนี้นะคะนำโดยคุณบุษบงมิ่งขวัญยืนผู้อำนวยการฝ่ายเครื่องสำอางและน้ำหอมบริษัท ICC International จำกัดมหาชนพร้อมด้วยแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะสาวสวยดีกีนางงามเลยอย่างมาริยาพุนเลิศลาบ Miss Universe Thailand 2017เข้าร่วมชมบูธแสดงสินค้าของ BSC ภายในงานครั้งนี้อีกด้วยค่ะค่ะก็เป็นวันแรกนะคะที่เราได้มาเปิดงานของ BSC วันนี้ในงานสหกรุ๊ปนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยก็มีน้องผู้หญิงสาวๆที่สวยของเรานะคะ Miss Universe Thailand ได้มาร่วมงานกับเราด้วยค่ะวันนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่ามีผู้คนมากมายนะคะคุณลูกค้ามามากมายซึ่งก็แน่นอนที่สุดก็จะมีสินค้าราคาพิเศษแล้วก็มีนวัตกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโซนนี้และในบูธนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกของการเปิดตัวพรีเซนเตอร์ของ BSC Cosmetology นะคะซึ่งหลายๆคนถามมาเยอะเลยว่าเป็นใครผู้ชายคนนั้นเป็นใครแล้วผู้ชายมาเกี่ยวอะไรกับเครื่องสำอางนะคะก็ยังสงสัยอยู่แต่คำตอบก็คือว่าผู้หญิงของโป๊บใช้ BSC แน่นอนที่สุดไม่มีใครในประเทศไทยนะคะแม้กระทั่งต่างประเทศก็รู้จักน้องโป๊บนะคะธนวัฒน์ซึ่งเป็นนักแสดงนำจากละครบุพเพสันนิวาสแล้วก็น้องโป๊บเองก็มีคาแรคเตอร์ที่มีจุดเด่นแล้วก็มีความสามารถพิเศษทางด้านการระบายสีสันนะคะการเป็นอาร์ติสต์และแน่นอนที่สุดเมคอัพบนใบหน้าของผู้หญิงก็เหมือนกับการใช้ศิลปะของการวาดภาพมาเป็นส่วนประกอบการเมคอัพก็ดีก็จะเหมือนการวาดภาพเช่นกันเพราะฉะนั้นเรา BSC Cosmetology จึงเลือกใช้น้องโป๊บธนวัฒน์มาเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์ค่ะเมียรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เมียก็ได้ร่วมงานกับ BSC มาเป็นเกือบ1ปีแล้วถ้าได้มาเข้ามาอยู่กับครอบครัวแล้วครอบครัว BSC แล้วรู้สึกอบอุ่นมากแล้วไม่ว่าตำแหน่งของมาริยาจะอำลาตำแหน่งแล้วแต่ก็หวังว่าเราก็จะเป็นครอบครัวอีกต่อไปใช่คอมลอนเจอรี่ของ BSC ค่ะมาริยาขอบอกเลยใส่แล้วจะรู้สึกมั่นใจมากต้องแวะไปดูมีหลายแนวจะดูมีซีทรูด้วยนะคะที่มาริยาชอบมากต้องไปดูเองแล้วก็จริงๆแล้วน้องมาริยาเป็นพรีเซนเตอร์คอลเลกชันขาวดำทองซึ่งคอลเลกชันนี้เนี่ยเป็นคอลเลกชันที่เราทำโซเชียลมาร์เก็ตติ้งด้วยก็คือว่าเราจะคืนกำไรสู่สังคมในโครงการอุทกภัทรนะคะลูกค้าที่ซื้อคอลเลกชันเมคอัพขาวดำทองนะคะโดยมีน้องมาริยาเป็นพรีเซนเตอร์ในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับมูลนิธิอุทกภัทรซึ่งอยู่ในโครงการของในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะคะแล้วก็มูลนิธินี้เนี่ยได้นำรายได้แล้วก็แรงกายแรงใจไปสนับสนุนการสร้างฝายเก็บน้ำให้กับชาวบ้านซึ่งจะเป็นโครงการที่เก็บน้ำอย่างยั่งยืนแล้วก็ช่วยเหลือเกษตรกรไทยค่ะก็ฝาก BSC ด้วยนะคะแล้วก็ฝากเป็นแฟนคลับของน้องโป๊บแล้วก็มาเป็นแฟนคลับของ BSC ด้วยอย่าลืมนะคะผู้หญิงของโป๊บใช้ BSC ค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะโดยเฉพาะคุณสาวๆที่อยากจะเป็นผู้หญิงของโป๊บแล้วแล้วก็ห้ามพลาดเลยนะคะกับเครื่องสำอาง BSC Collection ใหม่ล่าสุด BSC Orchid Collection ที่จะทำให้สาวๆนะคะกลายเป็นผู้หญิงของพี่หมื่นโป๊บในทันทีเลยและที่สำคัญนะคะห้ามพลาดกับโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยของ BSC Cosmetology ภายในงานสหกรุ๊ป Export and Trade Exhibition ครั้งที่22ตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่1กรกฎาคม2561
โดยการจัดงานนะคะจะเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาณบริเวณโซนเครื่องสำอางฮอล์100ไบเทคบางนาหรือคุณผู้ชมนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและติดตามกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นรวมกับพี่หมื่นโป๊ปนะคะได้ที่เว็บไซต์แล้วก็ Facebook ของ BSC Cosmetology นั่นเองค่ะเรียกได้ว่าเป็นการพัฒนาและยกระดับด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยเฉพาะการท่องเที่ยวในเขตรัตนโกสินทร์ให้กลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศที่ทุกคนทั่วโลกต้องมาเยือนพร้อมผลักดันศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารที่พักโรงแรมในเขตรัตนโกสินทร์ให้ได้ก้าวไปอีกขั้นในยุคโลกดิจิทัลด้วยการเปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนรวมไปถึงข้อมูลและโปรโมชั่นต่างๆจากผู้ประกอบการทั่วเขตรัตนโกสินทร์ผ่านความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีด้วยแอปพลิเคชันรัตนโกสินทร์ไกด์ที่มาพร้อมกับความสามารถของภาษาการใช้งานที่สามารถใช้ได้ถึง3ภาษาทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาจีนโดยเป็นความร่วมมือกันของธนาคารไทยพาณิชย์นำโดยคุณพิกุลศรีมหันต์รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสผู้บริหารสูงสุดลูกค้า SME ธนาคารไทยพาณิชย์และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททนำโดยคุณยุทธศักดิ์สุภศรผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรวมด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำโดยรองศาสตราจารย์เกษณีวิทูลชาติพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดร.พิภพอุดรคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รวมกันจัดทำแอปพลิเคชันและจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวแอปพลิเคชันรัตนโกสินทร์ไกด์อย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาณบริเวณลานปรีดีพนมยงค์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ค่ะครับวันนี้เป็นการร่วมมือลงนามความร่วมมือระหว่าง3หน่วยงาน3ความเชี่ยวชาญผนึกกำลังกันสร้างดิจิตอลรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นพื้นที่เก่าแก่ของประเทศและของกรุงเทพมหานครทำยังไงทำใหผู้ประกอบการในพื้นที่นี้นะครับแสนกว่ารายในพื้นที่ประมาณสักร้อยกว่าไร่เนี่ยทำยังไงให้เขายกระดับขึ้นมาเป็นดิจิทัลรัตนโกสินทร์เข้ากับนโยบายดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 ความลงตัวของ3หน่วยงานนี้ธรรมศาสตร์เนี่ยเรื่องความรู้ด้านการจัดการเรื่องกำลังนักศึกษาเรื่องทีมงานของคณาจารย์ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญ SCB กับ Digital Venture ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและเป็นแหล่งเงินทุนที่ให้การสนับสนุนกับผู้ประกอบการมารวมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคอนเทนต์เส้นทางการท่องเที่ยวเรื่องความเข้าใจในวัฒนธรรมตลอดจนอาหารการกินและวิถีชีวิตความเป็นอยู่เราคิดว่า3หน่วยงานผนึกกำลังกันยกระดับธุรกิจที่อยู่บนเกาะรัตนโกสินทร์ขึ้นมาให้มีความเป็นดิจิทัลอยู่บนดิจิทัลแพลตฟอร์มสามารถจะ access ได้จากฐานลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวทั่วโลกสามารถที่จะยกระดับการทำธุรกิจของเขาให้มีประสิทธิภาพทำกำไรได้และมีความทันสมัยโดยใช้ความสามารถของทั้งตัว3องค์กรเนี่ยเข้ามาร่วมกันครับแอปพลิเคชันเนี่ยข้อดีของมันคือ1เนี่ยดาวน์โหลดฟรีแล้วก็เข้าถึงทุกคนทั่วโลก2เนี่ยมันสามารถที่จะใช้ได้3ภาษา3เนี่ยผู้ประกอบการสามารถใช้ง่ายแล้วก็ใช้เป็นเครื่องมือในการทำธุรกิจได้เลยไม่ใช่แค่เอาตัวเขาขึ้นมาอยู่บนแอปเท่านั้นแต่เขาสามารถจัดการร้านค้าของเราที่อยู่บนแอปได้ทำโปรโมชั่นได้เปลี่ยนแปลงเรื่องราวต่างๆที่เป็นหน้าร้านออนไลน์ได้หมดและภายใต้การดำเนินงานแบบนี้ที่คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชีของเราเนี่ยจะเปิดศูนย์ที่เราเรียกว่า TBS iLab หรือเป็นพื้นที่ของการทดลองเพื่อจะทำให้ธุรกิจSME บนเกาะรัตนโกสินทร์ทั้งหมดเนี่ยสามารถเอาไอเดียมาทดลองที่จะยกระดับธุรกิจของเขาให้ดีขึ้นมีนักศึกษาเข้าไปช่วยวิเคราะห์ช่วยเก็บข้อมูลช่วยทำเรื่องเสนอแนะให้เขามีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีมีคณาจารย์คอยให้คำปรึกษามีไทยพาณิชย์เป็นตัวเชื่อมโยงธุรกิจต่างๆที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันเข้าด้วยกันมีการท่องเที่ยวทำหน้าที่ในการโปรโมทเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าการท่องเที่ยวเข้ามาช่วยเราเนี่ยแอปตัวนี้ก็จะกระจายไปทั่วโลกบวกกับ3ภาษาบวกความสามารถของผู้ประกอบการที่เพิ่มขึ้นจากความช่วยเหลือของธรรมศาสตร์นี่จึงเป็นโมเดลความร่วมมือในการยกระดับธุรกิจขึ้นเป็นดิจิทัล
รัตนโกสินทร์ที่เราคิดว่าจะเป็นโมเดลขยายไปถึงพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศได้ในอนาคตครับตัวแอปพลิเคชันนี้นะครับดาวน์โหลดได้จากทั้งที่ Apple App Store แล้วก็ของ Google Apps กับ Google แล้วก็ Android ได้ในทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะครับชื่อรัตนโกสินทร์ไกด์ซึ่งตอนนี้เริ่มต้นมีร้านค้าอยู่จำนวนหนึ่งโรงแรมอยู่จำนวนหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวอยู่จำนวนหนึ่งถ้าท่านวางแผนอยากจะเข้ามาเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตความเป็นอยู่ภูมิปัญญาที่อยู่บนเกาะรัตนโกสินทร์รวมถึงอยากเห็นร้านอาหารดีๆชิมขนมอร่อยๆรัตนโกสินทร์ไกด์ดาวน์โหลดได้จากทุกแอปพลิเคชันที่อยู่บน App Store ได้เลยครับและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากเดินทางท่องเที่ยวศึกษาและสัมผัสกับวิถีชีวิตของประชาชนในเขตรัตนโกสินทร์แบบลึกซึ้งรู้ทุกซอกทุกมุมของสถานที่ก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันรัตนโกสินทร์ไกด์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะคะที่ App Store และ Play Store ทั้งในระบบ iOS และก็ Android ค่ะถือเป็นโครงการในกิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดใช้พลังงานในประเทศที่ได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และตอกย้ำแนวความคิดยิ่งใช้ร่วมกันยิ่งประหยัดชัวร์มาอย่างต่อเนื่องของทุกปีจากทางสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานหรือสนพในโครงการรวมพลังหาร2ประหยัดชัวร์นำโดยดร.ทวารัตน์สูตบุตรผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานผ่านกิจกรรมทอล์คโชว์หาร to talk ภายใต้แนวความคิด sharing economyไปเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะโครงการพลังงานหาร2เนี่ยเป็นแคมเปญหลักของกระทรวงพลังงานที่จะรณรงค์เชิญชวนสังคมไทยให้ตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานนะครับปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เราปรับวิถีการรณรงค์จากรณรงค์ในการเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยเป็นการรณรงค์เพื่อให้เกิดการปรับวิธีคิดนะครับว่าการใช้พลังงานหรือการใช้ทรัพยากรร่วมกันเนี่ยน่าจะประหยัดมากยิ่งขึ้นนะครับการใช้ทรัพยากรร่วมกันเนี่ยบางท่านอาจจะมองว่ามันลำบากนะครับมันไม่สะดวกไม่สบายแต่ว่าปัจจุบันด้วยนวัตกรรมใหม่ด้วย innovation ของเทคโนโลยีด้านดิจิทัลด้านโซเชียลมีเดียเนี่ยทำให้การใช้ทรัพยากรหลายเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ร่วมกันใช้ได้การร่วมกันใช้เท่ากับการประหยัดพลังงานนะครับเพราะฉะนั้นแคมเปญยิ่งใช้ร่วมกันยิ่งประหยัดชัวร์เนี่ยถึงเป็นแคมเปญใหม่ที่ทางสนพ.พยายามจะโปรโมทเพื่อเชิญชวนให้สังคมไทยตระหนักรับทราบถึงวิธีการคิดแล้วก็วิธีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนั้นนะครับและนำมาสู่การประหยัดพลังงานนะครับถามว่าเทคโนโลยีที่ว่าคืออะไรคือคาร์พูลิ่งไบค์แชร์ลิ่งโคเวิร์กิ่งสเปซเป็นต้นนะครับฮอปออนฮอปออฟตุ๊กๆนะครับเทคโนโลยีลักษณะนี้สมัยก่อนไม่สะดวกนะครับยกตัวอย่างเช่นเทคโนโลยีในอดีตเนี่ยเราเคยรณรงค์เพื่อให้มีการเดินทางไปทางเดียวกันและร่วมกันเดินทางในรถคันเดียวกันสมัยก่อนอาจจะมีความรู้สึกไม่สะดวกสบายเลยปัจจุบันมีแอปนะครับมีเทคโนโลยีบางอย่างที่ช่วยทำให้การร่วมเดินทางไปด้วยกันสะดวกมากยิ่งขึ้นในอดีตเราเคยรณรงค์ว่าจอดแล้วจอดนะครับจอดแล้วจอดคือจอดในที่จอดรถตามห้างสรรพสินค้าแล้วนั่งรถสาธารณะบางคนก็มีความรู้สึกว่าไม่สะดวกเลยไม่รู้ว่าที่จอดจะมีหรือเปล่านะครับปัจจุบันเทคโนโลยีได้เอื้ออำนวยทำให้สามารถที่จะจองที่จอดรถได้จอดแล้วก็จอดด้วยรถสาธารณะเป็นต้นนะครับในอดีตจะมีความรู้สึกว่าการทำงานไม่สามารถที่จะใช้ออฟฟิศร่วมกับใครได้เลยแต่ปัจจุบันเนี่ยวิธีการทำงานได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับ SME หลายแห่งกำลังนำมาสู่การทำงานที่บ้านการทำงานที่สามารถทำงานที่ไหนก็ได้ถ้ามีห้องประชุมหรือว่าจุดที่จะต้องมาเจอกันเนี่ยสามารถที่จะใช้บริการของ Coworking Space ได้เทคโนโลยีหรือธุรกิจแบบใหม่ลักษณะนี้ท่านเชื่อหรือไม่ว่านำมาสู่การประหยัดพลังงานนะครับเพราะฉะนั้นผมในนามของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานอยากจะเรียนเชิญชวนสังคมไทยได้ให้ได้ตระหนักถึงนวัตกรรมใหม่ธุรกิจใหม่จากน้องๆคนไทยด้วยกันที่คิดค้นนวัตกรรมเหล่านี้พัฒนาธุรกิจเหล่านี้ให้ช่วยกันลองใช้ลองเปลี่ยนนะครับการใช้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยจะนำมาสู่วิธีการประหยัดพลังงานรูปแบบใหม่นะครับก็เลยกลายเป็นงานวันนี้ที่จัดงานเป็นงานเหมือนทอล์คโชว์อยากจะส่งสัญญาณกระตุกฉุกคิดสังคมไทยใ
ปรับวิถีการประหยัดพลังงานในรูปแบบใหม่ครับภายใต้แคมเปญยิ่งใช้ร่วมกันยิ่งประหยัดดีใจนะฮะดีใจที่อยากจะเชิญชวนก็คืออยากจะสร้างกระแสอยากจะกวนให้ทางสื่อมวลชนได้ช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ว่านวัตกรรมรูปแบบใหม่ไม่ว่าจะเป็นผ่านทางดิจิทัลหรือโซเชียลมีเดียที่พัฒนาด้วยน้องๆคนไทยเนี่ยเป็นนวัตกรรมที่สามารถนำมาสู่การประหยัดพลังงานได้แต่ขอให้คนไทยได้เปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีในการที่จะเคยคุ้นชินกับการทำงานหรือว่าการดำรงชีวิตนั้นปรับวิธีสักนิดนึงแล้วก็กล้าลองทำอะไรใหม่ๆขึ้นนะครับสิ่งใหม่ๆนั้นอาจจะนำมาสู่การประหยัดพลังงานครับและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่พลาดการเข้าร่วมชมทอล์กโชว์แห่งปีจากทางสนพ.สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์แล้วก็เฟซบุ๊กของโครงการหาร2นั่นเองค่ะเรียกได้ว่ากลายเป็นเสือปืนไวทางด้านธุรกิจออนไลน์อีกหนึ่งบริษัทแล้วเลยค่ะสำหรับบริษัท Shopee เว็บไซต์ซื้อขายสินค้าออนไลน์ผู้นำตลาดแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวันที่ล่าสุดนะคะขอจับกระแสความนิยมของกลุ่มศิลปินสาวสวยวัยใสชื่อดังที่มีเพลงฮิตติดหูไปทั่วบ้านทั่วเมืองอย่าง BNK48 มาร่วมทำคอลเลคชันสินค้าถูกลิขสิทธิ์ผ่านทางออนไลน์แพลตฟอร์มของ Shopee ที่มีชื่อว่า BNK48 Official Shop โดยได้เริ่มทำการทดลองใช้ไปตั้งแต่เมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานะคะผ่านทางกิจกรรมสุด Exclusive ครั้งแรกด้วยการเปิดพรีออเดอร์อัลบั้ม Liver ซึ่งได้รับการตอบรับจากเหล่าบรรดาแฟนคลับอย่างมากมายจนสามารถสร้างปรากฏการณ์ยอดขายถล่มทลายด้วยยอดของการสั่งจองนะคะมากกว่า 20,000 ออเดอร์ภายในระยะเวลาแค่24ชั่วโมงและด้วยเหตุนี้นะคะจึงทำให้ทาง Shopee นำโดยคุณอากาธาโซหัวหน้าฝ่ายการตลาด Shopee รวมกับผู้บริหารจากทาง BNK48 โดยคุณจิรัตน์บวรวัฒนากรรมการผู้จัดการบริษัท BNK48 Office ร่วมกันจัดงาน BNK48X Shopee เพื่อแถลงข่าวการเปิดตัวแพลตฟอร์มออนไลน์ BNK48 Official Shop บน Shopee อย่างเป็นทางการพร้อมด้วยการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากกลุ่มศิลปิน BNK48 ไปเมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาณศูนย์การค้าโชว์ดีซีพระราม9ค่ะ So really happy to be here at this event to announce the official partnership between BNK48 as well as Shopee right soWe hope to work together closely with BNK going forward to bring more exciting campaigns and activities to our users as well. ค่ะก็คือทาง Shopee อะค่ะมีความยินดีแล้วก็ดีใจนะคะที่ได้พาร์ทเนอร์กับทาง BNK48 นะคะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมมีแอคทิวิตี้ต่างๆให้แฟนๆเนี่ยได้ติดตามค่ะผมก็รู้สึกยินดีมากนะครับกับการร่วมมือครั้งนี้เรารู้สึกว่าสิ่งที่ทางการร่วมมือครั้งนี้มันไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องเกี่ยวกับรายได้อะไรเรามากมายแต่มันเป็นการคืนความสุขคืนสิ่งดีๆให้กับแฟนคลับด้วยกันนะครับผมเชื่อว่าทางแฟนคลับได้ประโยชน์กับตรงนี้มากที่สุดก็อย่างเช่นพวกส่วนลดพิเศษต่างๆนะครับเรื่องเกี่ยวกับการจัดระบบต่างๆที่เขาดูแลรวมถึงการตอบคำถามที่แบบอะไรอย่างด้วยผมว่าผมเชื่อว่าในส่วนนี้มันเป็นส่วนที่สามารถรองรับกับการขยายตัวของแฟนคลับดีเทียบได้เป็นอัลบั้มเรามีการขายอัลบั้มครั้งแรกด้วยนะครับเป็นอัลบั้มของพวกเราเองธรรมดาปกติเนี่ยเราจะออกซิงเกิลซึ่งซิงเกิลเนี่ยมีอยู่3เพลงซึ่งเราออกมาแล้ว3ซิงเกิลเรา3ซิงเกิลเนี่ยมารวมกันแล้วก็มีเพลงพิเศษก็คือเพลง River เปิดทํารวมมาเป็นอัลบั้มแล้วเป็นครั้งแรกที่เรา So you know we're really happy about this partnership right you know Shopee will be the only online platform where people can buy BNK merchandise from so we really look forward to a greater partnership going forwardก็คือ Shopee เนี่ยเรามีความยินดีมากๆเลยที่ได้พาร์ทเนอร์กับทาง BNK48 นะคะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยก็จะมีสินค้าของ BNK48 อีกมากมายแล้วก็มีกิจกรรมอีกให้แฟนๆได้ติดตามค่ะก็เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะและสำหรับสาวกแฟนคลับของกลุ่มศิลปิน BNK48 นะคะที่ไม่อยากพลาดกับกิจกรรมสุด Exclusive มากมายและคอลเลคชันสินค้าถูกลิขสิทธิ์รวมไปถึงไอเทมต่างๆก่อนใครได้ตลอดทั้งปีสามารถไปติดตามสาวๆนะครับ BNK48 เนี่ยได้กันที่เลยที่ BNK48 Official Shop หนึ่งใน Official Shop ภายใต้ Shopee Celebrity Club
คลับที่รวบรวมร้าน Official Shop จากเหล่าบรรดาเซเลบริตี้ดาราคนดังชั้นนำทั่วประเทศผ่านทางเว็บไซต์ของ Shopee นะคะ www.shopee.co.th นั่นเองนะคะและที่สำคัญค่ะยังสามารถผ่านทางแอปพลิเคชันของทาง Shopee โดยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีแล้วนะคะที่ App Store แล้วก็ Google Play Store นั่นเองค่ะถือเป็นเรื่องราวดีๆที่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟนมั่นคงและยั่งยืนสืบไปของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาทางสมาคมไทยจีนจัดงานแถลงข่าวพร้อมทำพิธีร่วมลงนามในสัญญาการถ่ายทำภาพยนตร์ตำนานจีนในประเทศไทยเรื่องฉันรักเธอโดยบริษัทต้าซื่อหญิงเย่กวางตุ้งจำกัดที่ขอทุ่มงบการถ่ายทำในครั้งนี้กว่า20ล้านบาทและบริษัทผู้ให้การสนับสนุนและดูแลอำนวยความสะดวกด้านการถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยนำโดยคุณเกียงไก่มนวิจิตและคุณปิยวิศสุวรรณกุลชาติค่ะนอกจากนั้นนะคะภายในงานแถลงข่าวยังได้รับเกียรติจากทางพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์นายกสมาคมไทยจีนเข้าร่วมเป็นประธานในพิธีการลงนามความร่วมมือดังกล่าวจากตัวแทนทั้งสองประเทศพร้อมด้วยศิลปินดาราจากประเทศไทยรวมเป็นสักขีพยานการลงนามดังกล่าวณห้องเดอะบูมโรงแรมแก่นไชน่าค่ะfor this project this time we coordinate of three countries China Thailand and Malaysia okay yeah that's it the story got two story the first in documentary movie the movie in documentary style we are talking about just now President Law who was saying that got a lot of people they are protecting Chinese okay they are teaching Thai Chinese is using all of their life okay and these are people okay we will dedicated them in the movie okay and show to the people nowadays in Thailand how Thailand people learn Chinese okay and how Korea people learn Chinese okay and how Africa people learn Chinese okay so this is a documentary style and inside the movie so we will using a lot of special very professional photography equipment okay I hope can capture the beautiful scenery in Thailand เป็น2 ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือเป็นส่วนของสารคดีนะคะที่ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฮีโร่คนหนึ่งนะคะที่ต่อสู้เพื่อการได้เรียนภาษาจีนนะคะของคนไทยค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็บอกว่าได้ทีมช่างภาพที่ถ่ายภาพสวยมากๆนะคะก็คาดว่าน่าจะถ่ายทอดความสวยงามของประเทศไทยให้กับคนจีนนะคะรวมถึงทั่วโลกได้เห็นก็ทางเรานะครับก็จะสนับสนุนทางด้านเรื่องของการซัพพอร์ตทางด้านทีมงานโปรดักชันที่ทำร่วมกับทางจีนนะครับก็จะมีทั้งส่วนของ equipment ก็คืออุปกรณ์กองถ่ายแล้วก็ในส่วนของการจัดหาพื้นที่ถ่ายทำแล้วก็การขออนุญาตต่างๆโดยจะเริ่มการถ่ายทำในช่วงปลายปี2561และคุณผู้ชมจะได้รับชมพร้อมกันทั่วเอเชียในกลางปีหน้ายังไงก็อดใจรอกันสักนิดนะคะแต่รับรองว่าคุณผู้ชมจะต้องชื่นชอบและอินไปกับเนื้อหารวมทั้งภาพบรรยากาศการถ่ายทำของภาพยนตร์เรื่องนี้แน่นอนค่ะได้เวลารวมตัวของกลุ่มผู้เข้าประกวดนะคะตัวแทนจาก77จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อเฟ้นหาที่สุดของหนุ่มหล่อคนไทยหัวใจรักชาติเพื่อรับเงินรางวัลรวมมูลค่านับล้านบาทกับเวทีการประกวด Mr. Star Thailand 2018ที่ล่าสุดนะคะทางกองประกวดได้ขนทีมงานและเชิญสื่อมวลชนและผู้เข้าประกวดทั้ง77คนจาก77จังหวัดร่วมเดินทางถ่ายทำวิทยานแนะนำตัวและร่วมทำกิจกรรมเพื่อเก็บคะแนนณอุทยานแห่งชาติป่าหินงามบริเวณผาสุดแผ่นดินทุ่งดอกกระเจียวและลานหินงามจังหวัดชัยภูมิและศูนย์ฝึกทหารจังหวัดนครราชสีมานำทัพความอลังการด้านการถ่ายทำนะคะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญมาอิ่มวิเศษประธานกองประกวดเวที Mr. Star Thailand เมื่อวันที่ 15-17 มิถุนายนที่ผ่านมานี้เองค่ะ
ครับวันนี้เวทีมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์นะครับมาเก็บตัวที่จังหวัดชัยภูมิก็คืออุทยานแห่งชาติป่าหินงามหรือว่าทุ่งดอกกระเจียวนะครับที่เรามาที่นี่เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิให้คนทั่วโลกได้รู้จักแล้วก็หันมาท่องเที่ยวที่ทุ่งดอกกระเจียวครับแล้วก็ต้องบอกว่าบรรยากาศดีมากเลยแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดนะครับก็คือมาที่ทุ่งดอกกระเจียวแล้วอากาศบริสุทธิ์ครับคึกคักมากเลยครับมีคนติดตามเยอะมากเลยแล้วก็ต้องบอกว่านานทีปีหนที่ทุกคนจะได้ดูความเซ็กซี่ของหนุ่มหล่อทั่วไทยทั้ง77จังหวัดครับได้เงินรางวัลแล้วก็ของรางวัลแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดยังเวทีระดับโลกครับมีรอบประกวดนะครับรอบตัดสินวันที่15กรกฎาคมที่โรงละคร K-Bank สยามพิคเนตครับอย่าลืมติดตามชมนะครับหรือว่าติดตามทางเพจ Mr. Star Thailand ครับคุณผู้ชมนะคะสามารถร่วมติดตามและเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มๆทั้ง77คนได้ที่แฟนเพจ Facebook Mr. Star Thailand นั่นเองค่ะยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมกับข่าวสารนะคะที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ส่วนสัปดาห์หน้านะคะเกมจะมีข่าวสารและก็กิจกรรมอะไรมาอัปเดตคุณผู้ชมบ้างนั้นต้องคอยติดตามชมกันที่ค่ะแต่ว่าสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชมขาเกมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วล่ะค่ะเพื่อที่จะไปเขาเรียกว่าหากิจกรรมแล้วก็ข่าวสารไว้คุณผู้ชมในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้เกมลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ